อมตะธรรมคำสอนสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่โตแนะนำเรื่องการสวดมนต์ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จโตได้กล่าวว่ายิ่งมีคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าการสวดมนต์มีประโยชน์น้อยและเสียเวลามากหรือฟังไม่รู้เรื่องความจริงแล้วการสวดมนต์มีประโยชน์อย่างมากมายเพราะการสวดมนต์เป็นการกล่าวถึงคุณงามความดีแห่งพระรัตนตรัยว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีคุณวิเศษเช่นไรพระธรรมคำสอนของพระองค์มีคุณอย่างไรและพระสงฆ์อรหันต์อริยเจ้ามีคุณเช่นไรการสวดมนต์ด้วยความตั้งใจจนจิตเป็นสมาธิแล้วใช้สติพิจารณาจนเกิดปัญญาและความรู้ความเข้าใจธรรมที่แท้ประโยชน์สูงสุดของการสวดมนต์นั่นคือจะทำให้ท่านเป็นผลจนสำเร็จจนเป็นอรหันต์ที่อาตมากล่าวเช่นนี้มีหลักฐานปรากฏในพระธรรมคำสอนที่กล่าวไว้ว่าโอกาสที่จะบรรลุธรรมเป็นอรหันต์5โอกาสด้วยกันคือ 1. เมื่อฟังธรรมที่ถูกต้องซึ่งสอนเรื่องกรรมศีลภาวนา 2. เมื่อแสดงธรรมคือเมื่อเข้าใจถึงธรรมที่ถูกต้องแล้วรู้ได้เองว่าเป็นโสดาบันก็พอจะสอนธรรมให้ผู้อื่นรู้ด้วย 3. เมื่อสาธยายธรรมนั่นคือการสวดมนต์อย่างมีสมาธิ 4. เมื่อตึกตรองธรรมหรือเพ่งธรรมอยู่ในขณะนั้นหมายความว่ารู้ถึงความหมายโดยรวมของธรรมนั้น 5. เมื่อเจริญวิปัสสนาญาณคือพิจารณาทุกสิ่งด้วยธรรมโสดาบันขึ้นไปเท่านั้นจึงจะวิปัสสนาได้การสวดมนต์ในตอนเช้าและตอนเย็นเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายต่างพากันเข้ามาเฝ้าพระพุทธองค์โดยแบ่งเวลาเป็น2เวลานั่นคือตอนเช้าเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อฟังธรรมการฟังธรรมเป็นการชำระล้างจิตใจที่เศร้าหมองให้หมดไปการสวดมนต์นับเป็นการดีพร้อมซึ่งประกอบไปด้วยองค์3นั่นคือ 1. กายมีอาการสงบเรียบร้อยและสำรวม 2. มีความเคารพนอบน้อมต่อคุณพระรัตนตรัย 3. วาจาเป็นการกล่าวถ้อยคำสรรเสริญถึงพระคุณอันประเสริฐของพระรัตนตรัยพร้อมเป็นการขอขมาในความผิดพลาดหากมีและเป็นการกล่าวสักการะเทิดทูนที่สูงยิ่งซึ่งเราเรียกว่าเป็นการสร้างกุศลอาตมาภาพขอรับรองแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าหากบุคคลใดได้สวดมนต์เช้าแลเย็นไม่ขาดแล้วบุคคลนั้นย่อมสู่แดนพระอรหันต์บุญที่ให้ผลในชาติปัจจุบันคำสอนสมเด็จโตวันนี้อาตมาจะเทศเรื่องบุญที่ให้ผลในชาติปัจจุบันคำว่าบุญแปลแบบไทยๆว่าความดีความสะอาดแห่งจิตเวลาให้ของแก่พระสงฆ์เรียกว่าทำบุญส่วนการทำบุญในพุทธศาสนาเรียกว่าทำบุญส่วนการทำบุญในพุทธศาสนามีอยู่ด้วยกันมากมายหลายวิธีแต่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในธรรมะเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุ3ซึ่งประกอบด้วยทานศีลภาวนาเคยมีคนถามอาตมาว่าเกิดมาเป็นคนยากจนไร้ทรัพย์จะทำบุญอย่างไรอาตมาก็ตอบเขาไปว่าการทำบุญไม่จำเป็นต้องมีทรัพย์สินเงินทองก็สามารถที่จะร่วมทำบุญได้แถมยังประหยัดอีกด้วยนั่นคือการรักษาศีลและการเจริญภาวนาซึ่งสองอย่างนี้จะได้อานิสงส์ผลบุญมากกว่าการให้ทานเสียอีกเพียงแต่ญาติโยมมองข้ามกันไปโยมมักจะคิดทำบุญแต่การให้เท่านั้นเพราะว่ามันง่ายดีแต่การรักษาศีลและภาวนาต้องเสียสละเวลาในการปฏิบัติจึงรู้สึกว่าทำยากกว่า
การทำบุญทุกอย่างโยมต้องเข้าใจด้วยว่าเพียงแต่เราตั้งใจหรือมีเจตนาที่จะทำบุญเท่านั้นโยมก็ได้กุศลแล้วแต่บุญที่ได้รับยังเป็นส่วนน้อยถ้าอยากได้บุญเต็มที่ต้องทำบุญให้ครบองค์สามทานคือการให้ถ้ามีเงินทองมากก็ทำมากถ้ามีเงินน้อยก็ทำน้อยตามกำลังตนถ้าไม่มีเงินทองใช้แรงกายก็ให้เป็นทานได้ศีลพวกท่านทั้งหลายสังเกตหรือไม่ว่าเวลาที่ญาติโยมจะมาทำบุญทำไมพระท่านจึงให้พวกญาติโยมรับศีลก่อนเพราะท่านต้องการที่จะทำให้ผู้ให้มีจิตใจที่บริสุทธิ์เมื่อทำบุญขณะนั้นก็จะได้รับผลเต็มกำลังจริงอยู่ที่บางคนไม่อาจถือศีลได้ตลอดเวลาอาจเป็นเพราะหน้าที่การงานทำให้ต้องผิดศีลแต่เราสามารถที่จะถือศีลได้ในขณะที่เรานอนในเวลากลางคืนและถือได้ครบทั้ง5ข้อด้วยเพียงแต่ว่าเราอาราธนารับศีลทั้ง5ด้วยตนเองที่หน้าพระพุทธรูปที่บ้านซึ่งถือว่าเป็นการทำบุญที่ง่ายมากได้รับผลเต็มกำลังในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่จิตใจเต็มไปด้วยความเมตตากรุณาแต่ถ้าเกิดเราต้องตายในขณะนั้นก็ส่งผลให้เราไปสู่สุคติทันทีภาวนาหรือการสวดมนต์คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจกันว่าการภาวนาสวดมนต์มีประโยชน์น้อยและเสียเวลามากแต่ความจริงแล้วการสวดมนต์ภาวนามีประโยชน์อย่างมากมายเพราะการสวดมนต์ภาวนาเป็นการกล่าวถึงคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์การสวดมนต์ภาวนาด้วยความตั้งใจจนจิตเป็นสมาธิและใช้สติพิจารณาเกิดเป็นปัญญาเป็นความรู้ความเข้าใจประโยชน์สูงสุดของการสวดมนต์ภาวนาทำให้บรรลุไปสู่พระนิพพานหัวใจของการทำบุญทุกครั้งขอให้ญาติโยมจงแผ่เมตตาและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลทุกครั้งตามนี้ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ไปให้ทุกรูปทุกนามทั้ง20ชั้นพรหมโลก6ชั้นเทวโลกมนุษย์โลกมารโลกยมโลกอบายภูมิทั้ง4มีนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานและในหมื่นโลกธาตุกับอีกแสนจักรวาลพิภพทั้งที่เป็นมนุษย์อมนุษย์รูปวิญญาณอรูปวิญญาณและสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งที่เป็นมิตรและศัตรูตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าขอให้ทุกรูปทุกนามจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าได้บิดเบียนซึ่งกันและกันเลยขอให้ทุกรูปทุกนามจงโมทนาในส่วนกุศลนี้พึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับณการบัดนี้ด้วยเทอญบุญที่ทำไปจะส่งผลให้ได้รับบุญในชาติปัจจุบันทันทีไม่ต้องรอไปถึงชาติหน้ากันหรอกนะจ๊ะขอเจริญพร